สวัสดีครับนายแพทย์กุลวัฒน์เหล่าเทศินนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารจำดีเอเคพลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับเนาะก็เมื่อวานก็เป็นวันหยุดเนาะใครลาหยุดวันนี้ด้วยก็ได้หยุดทั้ง4วันนะครับแล้วถ้าลาวันจันทร์ด้วยได้กี่วันครับโอ้ยาวเลยนะครับเกือบอาทิตย์หนึ่งพอดีเลยนะครับถ้าลาแค่2วันคือวันศุกร์กับวันจันทร์นะครับตัวผมเองก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ไม่อยู่เนาะมีเหตุที่ต้องไปต่างจังหวัดนิดหน่อยนะครับงั้นก่อนเดินทางก็ขออนุญาตส่งคลิปดีๆมาให้ว่าเราได้ดูในลองวีคเอนด์เนาะก็คำถามนะครับสำหรับคุณแม่หลายๆท่านนะครับที่ทำหน้าที่คุณแม่เสร็จแล้วนะครับก็อยากจะสวยคำถามคือแล้วถ้าเราไปเสริมหน้าอกเนี่ยมันจะมีผลเสียหรือผลดียังไงต่อสุขภาพบ้างเปล่านะครับเสริมหน้าอกหลังให้นมลูกแล้วเนี่ยมีผลอะไรต่อสุขภาพคุณแม่บ้างนะครับเราก็ไปดูกันในเนื้อความเนาะก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างที่กดได้ให้กับ DAK Channel ของพวกเราด้วยนะครับเนาะดูโลโก้สีน้ำตาลทองอันนี้เป็นสำคัญเลยนะครับก็ลูกผู้หญิงทุกคนเนาะก็จะต้องมีบทบาทอันนึงที่จะต้องทำก็คือบทบาทของความเป็นแม่นะครับเนาะแล้วก็อยู่ในยุคสมัยที่นมกระป๋องนะครับหรือนมดัดแปลงนมผงดัดแปลงเนี่ยเป็นที่นิยมน้อยกว่านมแม่จริงๆนะครับในสมัยผมเด็กๆเนี่ยเนาะสมัยก่อนเนี่ยคนมีตังนะครับแสดงวิเศษฐานะด้วยกันให้ลูกกินนมกระป๋องนะครับซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับจริงๆเนี่ยนมแม่เนี่ยเวิร์กสุดแล้วเนาะก็ลูกได้สารอาหารครบถ้วนนะครับเป็นธรรมชาติถูกแล้วก็ทำให้คุณแม่เนี่ยมดลูกเข้าอู่เร็วสวยกลับมาได้ไวด้วยนะครับเนาะงั้นปัจจุบันเทรนด์ก็เปลี่ยนไปนะครับกลับมาสู่แนวธรรมชาติมากขึ้นนะครับดูกันต่อเนาะคำถามคืออะไรจะเกิดขึ้นนะครับกับหน้าอกหลังจากให้นมลูกสิ่งที่ต้องรู้ก่อนคือพอเป็นคุณแม่ปั๊บเนี่ยให้นมลูกนะครับสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนไปกับร่างกายคุณแม่มีอะไรบ้างก็คือเนื้อเยื่อหน้าอกทรงเปลี่ยนไปแน่นอนผมมีคนไข้คนนึงนะครับมีลูก3คนนะครับแล้วก็ถนัดอุ้มลูกหัวมาทางแขนซ้ายลูกก็จะกินนมแม่เนี่ยข้างซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับปรากฏว่าตอนนี้ลูกๆก็โตมาแล้วนะครับก็ต้องการมาทำหน้าอกให้สวยปรากฏว่าหน้าอกข้างซ้ายเนี่ยที่ลูกกินนมบ่อยๆเนี่ยมันหย่อนยานมากกว่าข้างขวานะครับก็เป็นข้อเตือนใจนะครับว่าคุณแม่ก็อย่าเอาถนัดอย่างเดียวนะครับสลับซ้ายขวาบ้างนะครับถ้ามันหย่อนยานมันก็จะได้หย่อนยานได้เยอะอันที่2คือถ้ามันจะหย่อนยานมันก็หย่อนยานแบบเฉลี่ยพอๆกันไม่ต่างกันมากอันข้อที่1สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากให้นมลูกก็คือหน้าอกเปลี่ยนทรงแน่ๆนะครับข้อที่2คือความยืดหยุ่นของผิวหนังก็จะเปลี่ยนไปเดิมเคยเต่งตึงตอนให้นมลูกใช่ไหมฮะพอลูกหย่านมแล้วมันก็เหี่ยวห้อยลงนะครับไม่ได้เต่งตึงเหมือนตอนสาวๆเนาะรูปทรงก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับเนาะไม่ใช่เฉพาะผิวหนังที่ยืดตัวออกคำถามคือถ้าคุณแม่เหล่านี้นะครับไปเสริมหน้าอกเนี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพไปบ้างนะครับเนาะก็จะแบ่งเป็น2ประเด็นคือฝั่งลูกกับฝั่งแม่เนาะก็เอาฝั่งลูกก่อนนะครับลูกกินนมแม่ไม่เป็นไรสมมติว่าเรามีลูกคนแรกแล้วไปเสริมหน้าอกแล้วบังเอิญมีลูกคนที่2นะครับลูกคนที่2กินนมก็ไม่ได้มีผลเสียต่อสุขภาพอะไรแล้วการเสริมหน้าอกเนี่ยในตัวคุณแม่เองก็ไม่ได้มีผลเสียต่อการให้นมบุตรในอนาคตโอเคไหมครับนะเพราะว่ามันคนละชั้นกันเลยนะครับคนละชั้นกับต่อมนมคนละชั้นกับท่อน้ำนมนะครับข้อที่2คือไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับไม่ว่าคุณจะเสริมหรือไม่เสริมหน้าอกนะครับมะเร็งเต้านมคนที่มันเป็นมันก็เป็นไม่ได้ต่างกันคนที่มันไม่เป็นมันก็ไม่เป็นนะครับเนาะสถิติมันก็ฟ้องมาหมดแล้วนะครับข้อที่3คือหลังจากให้นมบุตรแล้วนะครับหน้าอกมันเสียทรงเล็กลงหย่อนยานนะครับการเสริมหน้าอกเนี่ยด้วยถุงเต้านมเทียมนะครับก็ช่วยทำให้มันกลับมาเต่งตึงเหมือนเดิมมันความมั่นใจของคุณแม่ในการใส่เสื้อผ้านะครับแต่งตัวสวยๆก็กลับมาได้ดังเดิมนะครับเนาะก็ประมาณนี้งั้นข้อดีเยอะแยะนะครับข้อดีต่อสุขภาพเยอะแยะนะครับผลเสียต่อสุขภาพไม่มีนะครับเนาะก็ถ้าคุณแม่แข็งแรงดีเนี่ยเสริมหน้าอกได้ผลเสียจากการเสริมเนี่ยไม่มีเนาะไปดูเคสสตัดดี้กันก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเสริมหน้าอกเนาะมาเล่าให้ฟังเล่าไปให้ฟังไปแล้วเมื่อวันพุธนะครับก็อยากให้เราพูดได้ดูอีกทีหนึ่งให้เห็นให้ชัดเลยนะครับเนาะเพราะความสะอาดในการเสริมหน้าอกเนี่ยสำคัญมากนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับเนาะก็เทคนิคมันไม่ได้ยากอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อเนี่ยยุ่งยากปวดกระบาลนะครับเนาะเป็นเรื่องที่ต้องตามมาแก้อีกเยอะเลยนะครับใส่เบตาดีนเนาะลงมาในถุงเรียกถุงกลวยเคลเลอร์ฟันเนลแล้วเราก็ผ่าตัดสร้างแผลไว้เคนิดใส่ใต้เรานมใต้กล้ามเนื้อเนาะแล้วก็บีบเข้าไปเนาะถุงเต้านมก็บีบมันบีบครีมของเค้กเนาะเข้าไปคำถามคือทำไมต้องใช้กลัวแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ถุงเต้านมเทียมเนี่ยสัมผัสกับมือคุณหมอไม่ให้ถุงเต้านมเทียมเนี่ยสัมผัสกับผิวหนังคนไข้ซึ่งต่อให้เราทำความสะอาดยังไงแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะมีแป้งจากถุงมือคุณหมออาจจะมีเชื้อโรคที่ยังตกค้างอยู่ที่ผิวหนังคนไข้ได้การใช้ถุงกลัวแบบนี้ก็ทำให้ลดการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมพวกนี้ไปเลยนะครับแล้วข้อที่2คือการใช้กลวยมันทำให้มันเข้าโพรงได้ง่ายงั้นแผลผ่าตัดมันก็จะเล็กลงด้วยนะครับนี่คือข้อดีนะครับงั้นใครคิดจะทำนมเนาะถามด้วยว่าคุณหมอเขาใช้กลวยด้วยกับเราหรือเปล่าถ้าใช้ก็ทำไปเลย
แผลผ่าตัดก็เล็กสวยงามพักฟื้นน้อยนะครับเนาะสวยนะครับสวยแล้วก็สวยเนาะจบละเนาะวันนี้มาเร็วไปเร็วจะได้ไปเที่ยวทำอะไรกันเนาะสรุปก็คือว่าผลต่อสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะเอาเป็นว่าการเสริมตัวอกต่อผลสุขภาพคุณแม่เนี่ยมันไม่มีในทางที่แย่ลงนะครับก็ไม่มีผลต่อการให้นมบุตรด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นใจคุณแม่ด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเน้นตอนจบเนี่ยอีกนิดนึงก็คือว่าสมมติคุณแม่ให้นมลูกอยู่ให้นมบุตรอยู่นะครับและอยากจะทำหน้าอกคำถามคือทำได้เมื่อไหร่ผมเคยพูดไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยวย้ำอีกทีนึงก็คือว่าคุณแม่ต้องหย่านมลูกนะครับเนาะหยุดนมลูกก่อนนะครับอย่างน้อย6 เดือนเลยนะครับเนาะเพื่อให้นมเนี่ยเต้านมต่อมนมหยุดทำงานนะครับเพื่อให้ลดโอกาสการปนเปื้อนของแบคทีเรียบริเวณหน้าอกเนี่ยนะครับจะได้ไม่ลามไปสู่แผลนะครับงั้นตัวเลขคือ6เดือนเพื่อความปลอดภัยในการผ่าตัดนะครับแล้วก็ต้อนมก็จะเล็กเข้าที่เป็นทรงที่ของเขาจริงๆว่ามันขาดเท่าไหร่จะได้รู้ว่าเติมเท่าไหร่โอเคนะครับสุดท้ายก่อนย้ายกันไปขออนุญาตฝากนะครับ DHA Collagen Peptide 100% นะครับไว้ในหัวใจพวกเรานะครับ1ช้อนตะวันบำรุงผิวที่ดีมากๆเลยนะครับ2-3ช้อนตะวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน DHA ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ